่อนหน้านี้พี่แซมยุรนันหลายคนก็ฮือฮาจากการที่เจ้าตัวนะคะไปถ่ายบัตรประชาชนในวัย60ปีค่ะแต่ว่าไม่เหมือน60เลยนะใช่อย่างที่บอกค่ะว่าการเวลาทำอะไรพี่แซมไม่ได้จริงๆเหมือนแบบว่าทำบัตรประชาชนครั้งแรก58อะไรประมาณนี้เนาะนี่คุณก็กระชากไปเกินไปหรอครับผมก็น่ารักอ่ะพี่แซมอ่ะโอ้หล่อมาตายจริงค่ะแล้วก็ทางด้านของลูกชายบ้างค่ะลูกชายน้องแมมโบค่ะล่าสุดก็มีภาพในคลิปนี้นะคะให้เราได้เห็นกันคือพี่แซมก็ได้โพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นค่ะที่พาลูกชายมาทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งค่ะนะคะอันนี้คลิปจริงเลยฮะคลิปจริงๆค่ะในโซเชียลเขาก็ชื่นชมความน่ารักของพ่อลูกคู่นี้นะคะข้อความที่พี่แซมได้โพสต์เอาไว้ก็คือ#ไม่เกี่ยงงานไม่ยากจน#พนักงานบอกลูกเสมอว่าจะทำอะไรต้องทำให้จริงและรู้ให้จริงและมีความสุขกับสิ่งที่ทำก็คือลูกมาทำงานพนักงานสะดวกซื้อร้านที่เซเว่นนะคะก็เรียกได้ว่าหลายคนก็ฮือฮาค่ะแล้วคุณพ่อยังมีแซวลูกด้วยนะบอกว่าพนักงานหล่อบอกต่อด้วยนะครับก็ทำเอาแบบว่าผมว่าลูกค้าเยอะแน่เลยสาขานี้แฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ค่ะอยู่สาขาไหนจะไปอุดหนุนอยู่สาขาไหนจะตามไปคอยดูแลอะไรประมาณนี้คอยดูแลด้วยคอยดูแลอันนี้เม้นเอง อันนี้ยังเม้นเองค่ะขออภัยนะคะครับผมนะคะแล้วก็หลายคนชื่นชมในความน่ารักของพ่อลูกคู่นี้เดี๋ยวชมคลิปกันหน่อยละกันค่ะพ่อไปยืนถ่ายรูปด้วยสาวเซเว่นสาขานี้มีนั่งกินไหมน้องสวัสดีครับมีนั่งกินด้วยคิตตี้ด้วยสันเดียวน่ารักมีห้องน้ำด้วยใครจะเข้าห้องน้ำก็ได้เลยแล้วก็พนักงานเป็นไงพนักงานสาขานี้น่ารักใช่ไหมน่ารักมากด้วยน่ารักน้อยตอนนี้เห็นหมดแล้วล่ะโอเคไหมสมัครเบอร์เลยครับไปซื้อของนะครับมีออกมาเบอร์ไหมครับไม่มีครับแต่ลูกชายมีครับไม่ต้องมือสั่นนะครับไม่ต้องทำนะครับทำแล้วเสียแล้วเราเสียแล้วเราเสียแล้วก็จะเป็นเมื่อพนักงานลูกค้าทำไมช้าเงี้ยน้องพี่จะรีบไปน้องรู้ไหมเนี่ยตักกันดีครับThank you.